องค์ประกอบสำคัญ9อย่างในตอนนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีสุขภาพอารมณ์ที่ดีลองมาเช็คตัวเองกันหน่อยในอาหารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้ครับเริ่มกันเลยนะครับกับ9องค์ประกอบของคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีในข้อแรกครับก็คือคนมีสุขภาพอารมณ์ที่ดีรู้วิธีรับฟังความเจ็บปวดของตัวเองความเจ็บปวดอย่างความเครียดและความอึดอัดใจครับอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าชีวิตมีหนทางที่ดีกว่านี้หรือมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างนะที่อาจจะกำลังอยู่ผิดที่ผิดทางซึ่งสัญญาณเหล่านี้มันคืออีกด้านมุมหนึ่งของความเจ็บปวดที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและสอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นความเจ็บปวดในชีวิตทั้งหลายที่เราพบเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราเจอแฟนนอกใจเราการโดนให้ออกจากงานอุบัติเหตุทั้งหลายแหล่หรือความเครียดทางการเงินต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับต่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุผลอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เข้าใจและเรียนรู้กับบางเรื่องหรือบางทีมันก็เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้มีโอกาสเลือกหนทางที่ดีกว่าที่เป็นอยู่คนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีครับจะมองสิ่งต่างๆในหลายๆมุมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตต่อไปเขาจะไม่จมกับความเจ็บปวดเหล่านั้นหรือปล่อยให้มันทำลายชีวิตของเขาเองเพราะเขารู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันเสมอและความท้าทายเพียงหนึ่งเดียวสำหรับความเจ็บปวดเหล่านี้ก็คือการไม่ปล่อยให้ตัวเราเองละเลยความเจ็บปวดนั้นต่อมาองค์ประกอบข้อที่2ของคนที่มีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีครับคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีรู้วิธีสังเกตความคิดอย่างเป็นกลางและไม่เชื่อมโยงตัวเองกับความคิดเหล่านั้นสิ่งสำคัญที่ข้อนี้บอกเราก็คือคนเราคือสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถสังเกตตอบสนองใช้ประโยชน์สร้างตลอดจนสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นได้แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ทั้งหมดและอารมณ์ความคิดความรู้สึกนั้นก็ไม่สามารถควบคุมเราได้เช่นกันในการใช้ชีวิตของเราตลอดทั้ง24ชั่วโมงใน1วันเราเป็นคนเลือกได้ว่าเราจะเลือกคิดในเรื่องใดบ้างและจะปล่อยวางในเรื่องใดบ้างและเมื่อเราไม่สามารถปล่อยวางบางเรื่องบางอย่างได้สิ่งนั้นก็อาจจะกำลังบอกให้เราได้รู้สึกถึงบางสิ่งที่ตัวเราเองกำลังมีปัญหากับชีวิตซึ่งในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาที่เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นครับหากเราตั้งใจสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราอย่างใส่ใจเราก็จะเริ่มค้นพบกับหนทางแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นครับมองทุกๆความรู้สึกมองทุกๆความคิดของเราอย่างเป็นกลางและอย่าไปโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นปัญหาของทุกความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะการโทษตัวเองแบบผิดๆไม่อาจทำให้เรานั้นก้าวต่อไปข้างหน้าได้ต่อมาองค์ประกอบที่3ครับคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีสามารถมองเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจของคนอื่นในตัวเองสิ่งที่เราชอบในตัวคนอื่นคือสิ่งที่เราชอบในตัวเองและสิ่งที่เรารังเกียจในตัวคนอื่นก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันในตัวของเราเองถ้าเรามันฝึกสังเกตครับสังเกตตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกหงุดหงิดหรือรำคาญใครบางคนและรำคาญพฤติกรรมของเขาคนนั้นมันรำคาญอย่างบอกไม่ถูกเลยเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกเกลียดอีตานั่นจังทำไมฉันรู้สึกไม่ชอบนิสัยของคนข้างบ้านทำไมฉันรู้สึกอิจฉาครอบครัวนั้นทำไมฉันถึงไม่ชอบที่เขาทำท่าทางแบบนั้นนะถ้าเรามันฝึกสังเกตตัวเองครับว่าเราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาเพราะเราเป็นแบบนั้นด้วยหรือไม่นะหรือมันเป็นเพราะอะไรนะสุดท้ายครับเราก็จะเข้าใจและเห็นว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองเขาคนนั้นก็อยู่ของเขาไปอย่างนั้นแต่เราดันเอาใจไปจับที่เขาตั้งหากหากเรามันสังเกตตัวเองได้มันก็จะช่วยพัฒนาตัวเราเองให้สร้างชีวิตที่มีความสงบสุขหากเราหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยครั้งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมของคนอื่นก็จะไม่ส่งผลต่อเราอีกต่อไปเพราะท้ายที่สุดครับเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นสักเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราตลอดมาต่อ
่อมาองค์ประกอบที่4ครับคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีรู้ว่าเมื่อไหร่ควรตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับที่จะขีดเส้นแบ่งของการรู้ว่าเมื่อไรควรถอยห่างออกจากสิ่งที่ไม่ได้เป็นพลังบวกในชีวิตอีกต่อไปเรามักรู้สึกผิดกับตัวเองที่ยังคงใกล้ชิดกับคนที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นรู้สึกดีเช่นเรายังคบหาเพื่อนในวัยเด็กแต่เพื่อนคนนั้นเนี่ยเอาเปรียบเราตลอดเลยเรายังทนคบเพื่อนที่ชอบเอาเราไปนินทาลับหลังหน้าวายหลังหลอกเรายังทนคบเพื่อนที่เห็นเราเป็นแค่ธนาคารหรือที่ระบายทุกข์เท่านั้นพอหมดประโยชน์ก็ไม่เคยเห็นหัวเราเลยซึ่งการที่เรายังทนคบคนเหล่านี้ครับคือจุดเริ่มต้นของหายนะทางอารมณ์คนที่มีสุขภาพอารมณ์ที่ดีสามารถแยกแยะได้ว่าใครมีเจตนาร้ายขี้อิจฉาหรือเห็นแก่ตัวถ้าถามว่าคนเหล่านั้นคือเพื่อนของเราใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่แต่สำหรับเพื่อนบางคนนะครับการที่เราตัดสินใจเดินจากเขาไปหรือมีระยะห่างกับเขาเอาไว้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วและโดยส่วนใหญ่ครับการที่เราตัดสินใจอะไรแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เกิดประโยชน์ที่สุดกับชีวิตของเราด้วยต่อมาองค์ประกอบที่5ครับคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีใช้ชีวิตโดยครอบครองสิ่งของน้อยชิ้นและอยู่กับความเป็นจริงคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีครับรู้ว่าการครอบครองวัตถุสิ่งของไม่อาจทำให้พวกเขานั้นเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ตัวเองปรารถนาได้และถึงความรู้สึกนั้นมันจะเกิดขึ้นได้แต่มันจะคงอยู่แค่ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเลิกใช้ชีวิตแบบที่ต้องแข่งขันอย่างบ้าคลั่งเพื่อครอบครองบางสิ่งใช้ชีวิตแบบติดแกลมติดหรูเพื่ออัพโปรไฟล์พวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่สบายใจพวกเขาไม่ได้ใช้สิ่งที่มีโดยเปล่าประโยชน์จึงไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดอะไรไปพวกเขาเก็บเฉพาะสิ่งที่มีความหมายและมีประโยชน์เอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองอีกทั้งยังบริโภคและเก็บรักษาสิ่งต่างๆอย่างใส่ใจตั้งใจเห็นคุณค่าและชาญฉลาดผ่านไปแล้วกับ5องค์ประกอบครับเรามาคุยกันต่อกับองค์ประกอบของคนที่มีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีในองค์ประกอบข้อที่6คนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีอยู่คนเดียวได้แหมข้อนี้เอาใจหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเวลาที่เราได้มีโอกาสอยู่เพียงลำพังกับตัวเองบางคนอาจจะเหงาใจบางคนอาจจะว้าเหวบางคนอาจจะเสียวๆกันหน่อยแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราค้นพบได้เสมอและค้นพบเหมือนกันหากเราฝึกอยู่กับตัวเองให้เป็นก็คือการที่เรามีมุมมองและการเป็นตัวของเราเองได้การอยู่คนเดียวจึงเป็นอะไรที่ชวนให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและเป็นสิ่งที่คนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีฝึกทำอยู่บ่อยๆเมื่อเราไม่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนและคอยปรับอารมณ์ของตัวเองให้เหมาะสมตลอดเวลาเราก็จะสามารถสัมผัสอารมณ์ที่เป็นของเราจริงๆสัมผัสการได้เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ต่อมาองค์ประกอบที่7คนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแก่นแท้ของทุกปัญหาทางอารมณ์ก็คือการเชื่อว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่ในความเป็นจริงครับการมีความรู้สึกไม่ใช่เรื่องร้ายอันตรายแต่การต่อต้านความรู้สึกต่างหากที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นพังพินาศสิ่งที่คนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีทำได้ยอดเยี่ยมกว่าใครก็คือการปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกกับทุกสิ่งพวกเขารู้สึกว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้ทำให้ถึงตายและควรแบ่งเวลาใส่ใจมันด้วยนอกจากนี้พวกเขายังรู้ถึงสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อทั่วไปก็คือการปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกนั้นไม่ใช่การสูญเสียอำนาจควบคุมแต่มันเป็นหนทางสู่การมีเหตุผลกับความมุ่งมั่นมากพอที่จะอยู่กับปัจจุบันและได้จดจ่ออย่างเต็มที่ถัดมาองค์ประกอบที่8ครับคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่ดีหรือถูกต้องเพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับชีวิตของเราจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเป็นตามที่เราคาดหวังไว้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดสิ่งที่ดีและถูกต้องกับชีวิตของเราเสมอคนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีจะไม่ยึดติดกับชีวิต
ที่มีผลลัพธ์ที่ดีหรือถูกต้องเท่านั้นพวกเขาจะไม่โวยวายงอแงในสิ่งที่ไม่เป็นตามที่ชีวิตต้องการแต่พวกเขาสามารถยอมรับสิ่งอื่นใดที่ไม่เป็นตามที่พวกเขาตั้งใจไว้พวกเขาสามารถยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ที่ต่างจากที่พวกเขาคาดคิดได้และพวกเขามีมุมมองที่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแบบที่แตกต่างออกไปนั้นก็ย่อมเป็นของขวัญได้เช่นกันและองค์ประกอบสุดท้ายครับองค์ประกอบข้อที่9คนมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีมองเห็นคุณค่าและเป้าหมายของทุกประสบการณ์เป้าหมายของทุกประสบการณ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้รับอะไรจากมันแต่มันอยู่ที่ว่าเรากลายเป็นคนแบบไหนหลังจากได้ผ่านพ้นประสบการณ์เหล่านั้นท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของการเติบโตเพราะไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายก็ทำให้เราเติบโตได้ไม่ต่างกันประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้ทำสิ่งต่างๆได้ถูกต้องมากเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าเราพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนต่างหากทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรล้วนช่วยให้เราพัฒนาขึ้นได้เพราะวิธีเดียวที่คนเราจะล้มเหลวและไม่เกิดการพัฒนาใดๆเลยก็คือการไม่ยอมลงมือทำในบรรดาความกังวลด้านสุขภาพที่สังคมอ้างว่าให้ความสนใจสุขภาพทางอารมณ์คงเป็นสิ่งที่ถูกละเลยมากที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเราไม่ควรละเลยสุขภาพทางอารมณ์ของตัวเองนะครับมันฝึกฝนอยู่เสมอฝึกฝนเป็นประจำในไม่ช้าครับสุขภาพทางอารมณ์ของเราก็จะดีขึ้นได้นี่คือ9องค์ประกอบสำคัญของคนที่มีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีแม้ว่าการที่เราจะมีครบทุกข้อมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการฝึกฝนให้ตัวเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นลองสำรวจทบทวนตัวเองครับคุณฟังครับมีองค์ประกอบข้อไหนบ้างที่คุณมีและข้อไหนบ้างที่คุณควรใส่ใจให้มากขึ้นและก่อนจากกันผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับ9องค์ประกอบของคนที่มีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีในข้อแรกครับก็คือคุณรู้วิธีรับฟังความเจ็บปวดของตัวเองข้อที่2คุณรู้วิธีสังเกตความคิดอย่างเป็นกลางและไม่เชื่อมโยงหรือโทษตัวเองกับความคิดเหล่านั้นข้อที่3คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจของคนอื่นในตัวเอง4คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรตัดความสัมพันธ์กับเพื่อน5คุณใช้ชีวิตโดยครอบครองสิ่งของน้อยชิ้นและอยู่กับความเป็นจริง6คุณอยู่คนเดียวได้7คุณปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึก8คุณไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่ดีหรือถูกต้องเท่านั้นและ9คุณมองเห็นคุณค่าและเป้าหมายของทุกประสบการณ์ผมหวังว่าสิ่งดีๆในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีของคุณผู้ฟังนะครับแล้วพบกับสาระดีๆในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจมาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะจ๊ะสวัสดีครับ